สวัสดีครับทำกินเองวันนี้เรามีวิธีการทำแกงหอยใบชะพูแบบนี้มาฝากนะครับใช้พริกแกงใต้อร่อยเผ็ดเข้มข้นมากเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเราจะล้างหอยนะครับให้สะอาดช่วยอีกรอบหนึ่งเนื่องจากหอยที่ใช้วันนี้นะครับเป็นหอยที่เราใช้สำเร็จรูปนะครับเขาต้มใส่ถุงไว้แล้วนะครับก็จะนำมาแช่ในน้ำส้มสายชูนะครับกับน้ำเปล่านะครับอัตราส่วนก็ตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นำมาซาวน้ำออกนะครับให้เสด็จน้ำนะครับน้ำส้มสายชูผสมน้ำจะช่วยชะล้างสารตกค้างต่างๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสะอาดระดับไหนนะครับก็เลยล้างเอาความชัวร์ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนึงนะครับแบบนี้นะครับเราก็ได้หอยพร้อมใช้งานแล้วนะครับต่อไปใบชะพูนะครับเราจะหั่นเป็นเส้นบางๆแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับทำทุกใบเลยนะครับเก็บไว้นะครับเสร็จแล้วครับตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปนะครับเราจะตั้งจนหัวกะทิเดือดสักครู่นึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่พริกแกงลงไปนะครับตามด้วยกะปินะครับแล้วก็ผัดจนกะปิกับพริกแกงละลายเข้ากันดีนะครับตรงนี้ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับนี่นะครับพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวจนกะทิแตกมันอีกทีนึงนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือป่นผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลาครับผัดคลุกเคล้าจนน้ำตาลปี๊บละลายนะครับแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีนะครับใส่หอยนะครับที่เราล้างทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับลงไปผัดกับพริกแกงได้เลยนะครับผัดสักครู่นึงก่อนนะครับให้มีกลิ่นหอมแล้วก็งวดลงไปสักนิดนึงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเติมหางกะทิลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วตั้งให้พริกแกงเดือดอีกทีนึงนะครับโรยด้วยใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใส่ใบชะพูลงไปได้เลยครับตั้งไฟอีกสักครู่นะครับให้ใบชะพูสุกนะครับนี่นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้แกงหอยใบชะพูใช้พริกแกงใต้อร่อยๆแบบนี้นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะครับลองทำทานกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ